Bitcoin มีแพทเทิร์นที่สำคัญอยู่แพทเทิร์นหนึ่งที่เรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้วันนี้ผมเลยตั้งใจจะมาแชร์ในสิ่งนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Bond Happiness Investor นะครับและขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปในช่องนี้นะครับยังไงก็ตามทีฝากทุกๆคนเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กันผ่านการกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมแล้วมันจะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามาชมในช่องนี้นะครับ Bond Happiness Investor ตรงนี้นะครับคุณนะครับกดแชร์คลิปนี้นะครับให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับจนมียอดผู้ติดตามในช่อง Bond Happiness Investor ช่องนี้นะไปถึง 10,000 Subscribe โดยเร็ววันผมจะขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยจากใจจริงซึ่งวันนี้นะครับในหัวข้อที่ผมได้พูดถึงตอนต้นคลิปบอกเลยนะครับผมจะพูดเกี่ยวกับแพทเทิร์นนึงที่มีความสำคัญมากๆของสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อว่า Bitcoin นะครับแล้วบอกเลยครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เห็นในจุดนี้อยู่นั่นคืออะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับผมอยากบอกว่าหลายคนคุณอาจจะรู้สึกว่าสภาวะปัจจุบันเนี่ยราคา Bitcoin มันไม่ดีตัวขึ้นสักทีแล้วแบบนี้เนี่ยจุดที่เราเพิ่งเข้าซื้อกันไปตามคลิปก่อนนี้เนี่ยมันจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าวันนี้ผมเลยจะมาแชร์อีกสิ่งนึงด้วยเช่นเดียวกันที่จะทำให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับเกิดความมั่นใจมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ต้องขอย้ำก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีชื่อว่า Bitcoin นะครับเพราะทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราลองไปฟังรายละเอียดกันเลยโอเคแล้วตอนนี้นะครับผมเปิดกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อว่า Bitcoin นั่นเองนะครับโดย Time Frame ที่ผมเปิดในปัจจุบันนะครับเป็น Time Frame มันนะครับซึ่งข้างบนนี้เนี่ยคุณจะเห็นเป็นกราฟแท่งเทียนของ Bitcoin นะครับในขณะที่ข้างล่างสีเขียวตรงนี้นะครับคืออินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า RSI นั่นเองนะครับผมซึ่งสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะบอกว่ามันมีแพทเทิร์นบางอย่างที่สำคัญมากๆที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่เห็นในสิ่งนี้อยู่ก็เป็นไปได้จริงๆแล้วเนี่ยสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อว่า Bitcoin เนี่ยมันมีความสัมพันธ์บางอย่างอยู่ในตัวของมันนะครับและถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์เนี่ยเราต้องใช้กราฟของ Bitcoin นี้นะครับไปจับคู่กับบางสิ่งบางอย่างซึ่งความสัมพันธ์ที่ผมกำลังจะเปรียบเทียบกันคือเดี๋ยวผมจะลองเปิดกราฟอีกตัวนึงนะครับของ US ดอลลาร์ของสหรัฐนั่นเองนะครับตอนนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมได้ทำการเปิดนะครับตัว Bitcoin นะครับจะเป็นแถบอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับในขณะที่ US Dollar Index นะครับจะถูกเปิดนะครับที่ฝั่งขวานี้ก็คือ DXY ตรงนี้นั่นเองนะครับโดย Time Frame ที่เราใช้เป็น Time Frame มันเหมือนกันนะครับผมอยากให้เพื่อนๆพี่ทุกคนสังเกตนะครับตรงเส้นประตรงนี้นะครับที่มันเป็นแนว Crosshair ตรงนี้เนาะที่เป็นกากบาทที่ผมกำลังเลื่อนอยู่นะครับทุกครั้งที่ผมเลื่อนมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเลื่อนมันไปเรื่อยๆลองสังเกตฝั่งซ้ายของ Bitcoinดูดีๆนะครับปึ๊บเราลองมาดูกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับปึ๊บผมค่อยๆเลื่อนคุณเห็นไหมพอผมเลื่อนฝั่งซ้ายฝั่งขวาตรงนี้ครับของตัว DXY จะเห็นว่า Bitcoin ก็จะเลื่อนตามไปด้วยนะซึ่งจริงๆถ้าเกิดผมเลื่อนตัว Bitcoin เนี่ยก็จะเห็นว่า Crosshair ตรงนี้ก็จะเลื่อนตามมาด้วยเช่นเดียวกันมันกำลังบอกอะไรครับมันกำลังบอกว่าช่วงเวลาเนี่ยที่ผมชี้ไปที่ Bitcoin อยู่เนี่ยมันตรงกับช่วงเวลาตรงนั้นของ DXY คุณลองสังเกตตอนจังหวะที่ DXY เนี่ยมันเข้าสู่แดน Oversold กับตอนที่มันเป็นแดน Overbought นะแล้วเราค่อยไปดูกราฟกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอันดับแรกครับพอผมเลื่อน DXY ตรงนี้ค่อยๆเลื่อนมานะคุณลองสังเกตนะCrosshair ของ Bitcoin เริ่มเข้ามาแล้วนะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้กราฟ Bitcoin เนี่ยมันจะไม่มี RSI โผล่ขึ้นมานะดังนั้นผมค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะถ้าคุณดูดีๆครับจังหวะที่ DXY เกิดการ Overbought เกิดขึ้นที่จุดพีคสุดตรงนี้เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝั่งซ้ายนะครับของ Bitcoin เนี่ยจะเห็นว่า RSI ของ Bitcoin เนี่ยมันจะร่วงลงนะแล้วทำให้กราฟของ Bitcoin ร่วงลงซึ่งพูดง่ายๆครับจังหวะที่ DXY มันพุ่งขึ้นอย่างนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่า Bitcoin เนี่ยมันดันร่วงลงมาเนี่ยออกป่ะนี่คือแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นที่เห็นนะครับเราลองไปดูว่ามันจริงหรือเปล่านะผมลองมาดูนะมันร่วงลงครับร่วงลง DXY ตอน RSI ร่วงลงกราฟแท่งเทียนก็จะร่วงลงดูเหมือนว่าตัว Bitcoin เนี่ยมันจะพุ่งสูงขึ้นเห็นมั้ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับจากที่เดิมเนี่ยพีคมันอยู่ตรงนี้มันก็ร่วงลงใช่มั้ยเนี่ย DXY ร่วงลงในขณะที่ Bitcoin ของเดิมมันอยู่ตรงนี้นะครับกลายเป็นมันพุ่งสู
ูงขึ้นเนี่ยหรอไหมพูดง่ายมันเกิดการแปรผกผันกันนั่นเองหรือการสวนทางกันอ่ะพอมันพุ่งสูงขึ้นตรงนี้คุณจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นว่า DXY ที่มันเริ่มพุ่งสูงขึ้นเนี่ยมันทำให้ Bitcoin เริ่มร่วงต่ำลงนั่นเองเห็นไหมมันเกิดการสวนทางกันจนกระทั่งตำแหน่งนี้ครับ DXY ลงสู่ตำแหน่ง Oversold นะแต่ Bitcoin เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นแทนเห็นปะพอ DXY ลงต่ำ Bitcoin จะพุ่งสูงขึ้นจุดปัจจุบันที่เกิดขึ้นคือ DXY กำลังพุ่งสูงขึ้นครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคุณเลยเห็นว่าเออจริงเว้ย Bitcoin แม่งเลยร่วงต่ำลงนี่คือความสัมพันธ์อย่างนึงที่ใครหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะให้ Bitcoin มันพุ่งสูงขึ้นคุณก็ต้องไปลองดูจังหวะของ DXY ครับว่าเมื่อไหร่ที่ DXY มันร่วงลงนั่นคือจังหวะที่ Bitcoin จะพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้คือส่วนนึงนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับ DXY และนอกเหนือจากนี้ครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆที่ผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตให้ดีครับผมเปิดอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า PI Cycle Bitcoin High Low ขึ้นมานะครับคุณก็เลยจะเห็นว่ามันจะมี PI Cycle Low เกิดขึ้นนะแล้วก็ PI Cycle High เกิดซึ่งผมเคยอธิบายในคลิปก่อนๆด้วยเช่นเดียวกันว่าอันนี้มันคืออินดิเคเตอร์โชว์ขึ้นมาว่าแนวโน้มตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยบิตคอยน์มีโอกาสเป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะครับและหลังจากนั้นมันจะเกิดการพุ่งสูงขึ้นนะซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตดีๆนะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ PI Cycle Low มันโชว์สัญลักษณ์ซึ่งถ้าคุณดูดีๆมันเกิดจากการที่เส้นเขียวเนี่ยครับอินดิเคเตอร์เส้นเขียวตรงนี้มันเกิดการตัดเส้นสีแดงเนี่ยหรอไหมพอเส้นเขียวตรงนี้ตัดเส้นสีแดงปุ๊บมันก็เลยโชว์สัญลักษณ์ของ PI Cycle Low ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งนี้นี่ครับ PI Cycle Low เกิดขึ้นนะเส้นเขียวตัดเส้นแดงลงมาก็เลยเกิดPI Cycle Low แล้วก็ตำแหน่งนี้เช่นเดียวกัน2เดือนที่ผ่านมาเนาะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาคุณจะเห็นว่าเส้นสีเขียวตัดเส้นสีแดงลงมาก็เกิด PI Cycle Low นั่นถึงบอกได้อย่างนึงว่าตำแหน่งในปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันก็แทบจะบอกได้แล้วนะว่าเป็นจุดที่แบบค่อนข้างต่ำแล้วนะครับนอกจาก PI Cycle Low เราจะมี PI Cycle High เดี๋ยวผมจะเปิดตัวกราฟที่เป็นคล้ายๆเหมือนเส้นสีเขียวเส้นสีแดงของ PI Cycle High ขึ้นมาให้เห็นกันนิดนึงนะครับผมโอเคนี่ครับผมเปิดในส่วนของ PI Cycle High เกิดขึ้นคุณจะเห็นว่าในตัวกราฟเนี่ยมันจะมีส่วนของเส้นสีขาวกับเส้นสีเหลืองเนาะสังเกตดีๆครับว่าตำแหน่งที่มันขึ้น PI Cycle High ตรงนี้ครับคุณจะเห็นว่าเส้นสีเหลืองมันจะตัดทะลุเส้นสีขาวขึ้นไปมองเห็นไหมนี่ครับเส้นสีเหลืองตัดทะลุเส้นสีขาวขึ้นไปแค่มันตัดขึ้นไปนิดนึงเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะขึ้น PI Cycle High แล้วนะครับซึ่ง PI Cycle High มันคือตำแหน่งที่บอกว่าแนวโน้มมีโอกาสจะเป็นจุดสูงสุดนั่นเองซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยตำแหน่งนี้มันก็เป็นจุดสูงสุดณเวลานั้นเนาะนี่ครับ PI Cycle High ตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าตำแหน่งที่เกิดขึ้นตำแหน่งนี้มันจะสูงกว่าตำแหน่งก่อนหน้าที่เป็น PI Cycle High แล้วคุณก็จะเห็นว่าเส้นสีเหลืองตรงนี้ตัดเส้นสีขาวทะลุขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะมันเลยเกิดเป็น PI Cycle High ตำแหน่งถัดไปคุณจะสังเกตเห็นว่านี่ครับนี่คือตำแหน่ง PI Cycle High ซึ่งถ้าเกิดเราซูมภาพเข้ามาดูคุณก็จะเห็นนะสีเหลืองเดิมมันอยู่ใต้สีขาวเนาะจนกระทั่งตำแหน่งนี้สีเหลืองทะลุสีขาวขึ้นมานิดนึงนะพอทะลุขึ้นมานิดนึงมันก็เลยบอกว่านี่ตำแหน่งนี้คือ PI Cycle High เป็นจังหวะที่Bitcoin ตอนนั้นเนี่ยขึ้นสูงที่สุดก็คือ 19,800 ณรอบนั้นรอบถัดมาเนี่ยถ้าเราซูมภาพให้ดูนะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยดูเหมือนว่าโคชบอลตรงเนี้ยมันไม่ได้ขึ้น PI Cycle High นี่แถวๆจังหวะที่มันขึ้นแถวๆประมาณ 65,000 หรือว่า 69,000 เนี่ยมันไม่ได้ขึ้น PI Cycle High แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือใช่ผมไม่เถียงเลยครับว่ามันไม่ได้ขึ้น PI Cycle High เหตุผลที่มันไม่ได้ขึ้น PI Cycle High เพราะว่ากราฟมันแค่ฉลับแตะๆเห็นป่ะคุณจะเห็นว่าสีขาวเนี่ยมันอยู่เหนือกว่านิดหน่อยเนาะแต่ถ้าเราแบบสมมติว่าเราประมาณการกันเนาะคุณก็จะเห็นว่าแนวโน้มของมันที่เกิดขึ้นเนี่ยสีเหลืองทำท่าจะตัดสีขาวขึ้นไปเนาะพอมันทำท่าจะตัดสีขาวขึ้นไปเนี่ยมันก็เลยพออนุมานได้ว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันเทียบเท่ากับ PI Cycle High นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดบอกว่านี่คือตำแหน่งของ PI Cycle High ในรอบนั้นๆเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเห็นสภาวะในปัจจุบันล่าสุดครับคุณเลยเห็นสภาวะของ PI Cycle Low ในจุดตรงนี้เกิดขึ้นนะซึ่งมันก็ make sense นะเพราะถ้าคุณดูดีๆนะพอมันเกิด PI Cycle High เกิดขึ้นถ้าผมนับสัปดาห์นะจนมา PI Cycle Low เนี่ยนับแท่งเทียนเลยนะครับ13เดือนนะครับประมาณ1ปีเนาะอ่ะอันนี้บ้างดีกว่าอันนี้บ้างประมาณ1ปีอีกแล้วครับพี่น้องครับลองมาดูตำแหน่งนี้บ้างดีกว่าตำแหน่งนี้ที่เราบอกว่าแนวโน้มมันจะเป็นเหมือน PI Cycle High เกิดขึ้นแถวๆนี้นะครับก็15ครับรอบนี้นานนิดนึงครับก็ประมาณปีนิดๆเนาะ1ปีกับอีก3เดือนคุณสังเกตมั้ยครับว่าเออจังหวะจาก PI Cycle High ไป PI Cycle Low แม้ตรงนี้จะไม่ขึ้นนะแต่ถ้าดูจากแพทเทิร์นมันก็เทียบเท่ากับตำแหน่งนี้คือ PI Cycle High เกิดขึ้นแล้วซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเออคุณเลยได้เห็น PI Cycle Low ในรอบประมาณ1ปีเกิดขึ้นต่อจากนั้นนั่นเองนะถ้าผมวัดระยะนะครับ
จากตรงนี้นะครับวัดมาถึงตำแหน่งนี้คุณจะเห็นว่ามันจะบอกตรงนี้คือประมาณ35แท่งตรงนี้ผมทำการวัดจาก PI Cycle Low ขึ้นมาแถวๆประมาณตรงนี้ตรงนี้บอกว่าประมาณ28แท่งนะครับ28แท่งก็คือ2ปีเนาะ35แท่งก็ตีไปสัก3ปีนะต้องบอกว่ามีแนวโน้มที่นับจากตำแหน่ง PI Cycle Low ที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ28แท่งถึง35แท่งสมมุติว่าเราตี28แท่งก่อนถ้า28แท่งเนี่ยมันคือระยะตรงนี้แถวๆนี้ครับก็คือประมาณเดือนNovember ปี24แต่ถ้าเรานับไปถึง35แท่งเลยนะครับ35แท่งมันจะบอกว่าประมาณ1เดือนจูนปี25มีโอกาสอีกครั้งครับที่ราคา Bitcoin จะขึ้น PI Cycle High อีกครั้งหนึ่งนะครับยาวๆเลยนะประมาณ November ปี24อาจจะเป็นไปได้หรือเดือนจูนปี25เลยก็อาจจะเป็นไปได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหตั้งแต่ PI Cycle Low ฉันก็ซื้อแล้วนะเพราะอย่างที่ผมเคยพูดไงว่าจังหวะที่คุณเก็บ PI Cycle Low ไปปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เดี๋ยวมันก็จะขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าตลาดมันไม่ได้พังไปซะทีเดียวนะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะดีดตัวขึ้นไปอยู่ดีนะอย่างอันเนี้ยเป็นรอบนึงที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกรอบนึงที่เกิดขึ้นดังนั้นจากตำแหน่งนี้ก็ไม่น่าแปลกนะที่มันจะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญคือถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกกังวลผมจะให้คุณได้เห็นอินดิเคเตอร์อีกตัวนึงครับที่เรียกได้ว่ามันจะช่วยคุณครับเสริมความมั่นใจโอเคเพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตนะผมเปิดอินดิเคเตอร์อีกตัวนึงขึ้นมาข้างล่างนะมันมีสัญลักษณ์ buy เกิดขึ้นด้วยอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่า hashRibbon นั่นเองนะครับคุณสามารถไปเปิดในส่วนของอินดิเคเตอร์ขึ้นมาได้แต่ปัจจุบันผมเปิดกราฟของ Time Frame Week นะเพื่อย่อยลงมาให้คุณได้เห็นนะคุณสังเกตดีๆนะครับนอกจาก Hash Ribbon ที่ผมเปิดแล้วผมเปิด EMA ขึ้นมาด้วยตำแหน่งที่มันโชว์ว่า Buy ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อนะครับจะเห็นว่าตรงนี้คุณอาจจะได้ราคาไม่เกิน7 US นะตำแหน่งที่โชว์ว่า Buy ตรงนี้ถ้าคุณซื้อคุณจะได้ราคาไม่เกิน7 US ด้วยเช่นเดียวกันและเส้นสีแดงที่คุณเห็นอยู่มันคือตอนที่มันเกิด Halving ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนาะหลังจากนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกคุณว่าพอมันเกิดการฮาฟวิ่งตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยโอกาสที่คุณควรจะเข้าซื้อมันจะเหลือโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณสังเกตดีๆดิพอฮาฟวิ่งเนี่ยราคาจริงๆมันดีดตัวขึ้นมาแล้วนะจากเดิมที่7เหรียญใช่ไหมไม่เกิน7เหรียญตรงนี้เนี่ยมันประมาณ12เหรียญกว่าเกือบ13เหรียญแล้วนะผมเลยบอกคุณชัดว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณน่าจะเข้าซื้อได้และเป็นจังหวะที่ถือว่าดีมากๆซึ่งจังหวะนี้ถ้าคุณเข้าซื้อก็คือไม่น่าเกินประมาณ24เหรียญและหลังจากนั้นคุณสังเกตดีๆราคาของ Bitcoin จะพุ่งตัวสูงขึ้นเห็นมั้ยครับโหถ้าตีเต็มแม็กตะกี้เนี่ย7เหรียญ7เหรียญแล้วก็24เหรียญมันจะขึ้นมาประมาณ 1,200 กว่าๆเลยนะก็ถือว่าพุ่งขึ้นมาสูงมากๆเลยนะครับจากนั้นครับพอมันขึ้นสู่จุดยอดของมันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาก็จะร่วงลงเนาะพอราคาร่วงลงถ้าเกิดคุณเก็บตรงนี้นะคุณเก็บตรงนี้คุณจะเห็นว่าคุณจะได้ราคาไม่เกิน250เหรียญตำแหน่งที่มันโชว์บายตรงนี้ครับคุณก็จะซื้อเข้าไปครับก็ได้ไม่เกิน250เหรียญตรงนี้ครับซื้ออีกทีครับตำแหน่งที่โชว์บายตรงนี้ก็อีกประมาณ260เหรียญจะเห็นว่าเราจะได้ราคาสะสมใกล้ๆกันเลยนะ250 250 260จนกระทั่งมันเกิดการฮาฟวิ่งตรงนี้ครับครั้งที่2ครับพอฮาฟวิ่งครั้งที่2มันโชว์สัญลักษณ์บายอีกครั้งแต่คุณจะสังเกตเห็นนะว่ากราฟมันพุ่งมาแล้วนะตอนฮาฟวิ่งซึ่งตอนฮาฟวิ่งเนี่ยตะกี้250 260ใช่ไหมขึ้นมาประมาณเกือบ700แล้วนะครับตรงนี้คือเริ่มดีดตัวขึ้นมาแล้วนะพูดง่ายๆมันจะเกิดจังหวะในการซื้อครั้งสุดท้ายที่ถือว่าเหมาะสมมากๆที่สุดแล้วซึ่งตรงนี้คุณจะเห็นว่าราคามันคือ600เหรียญโดยประมาณแล้วหลังจากนั้น Bitcoin จะเกิดการดีดตัวสูงขึ้นไปนั่นเองซึ่งถ้าคุณดูนะครับจุดยอดที่มันดีดตัวขึ้นไปก็ซัดไป19,000เลยนะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยถ้าคุณดูตรงนี้มัน250ตรงนี้250ตรงนี้260ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ600กว่าเหรียญแล้วจากนั้นก็จะดีดขึ้นไป 19,000 ตีไป 20,000 เหรียญกันเลยทีเดียวแล้วจากนั้นเนี่ยจากจุดยอดตรงนี้ Bitcoin จะเกิดการร่วงลงนะและให้คุณเก็บเข้าซื้อตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับซึ่งตำแหน่งนี้มันโชว์บายนะคุณจะเห็นว่าต้นทุนที่คุณเก็บเนี่ยก็จะประมาณ 4,100 เหรียญตำแหน่งนี้ครับโชว์บายอีกแล้วครับก็จะอยู่ประมาณ 7,600 ตีไปไม่เกิน 7,700 เหรียญตำแหน่งนี้ให้เก็บอีกแล้วครับก็ประมาณ 7,700 เหรียญแล้วก็เกิดการฮาฟวิ่งครั้งที่3จะเห็นว่าคุณได้เก็บประมาณ3ครั้งนะ3รอบใหญ่ๆ 4,100 นะครับแล้วก็ประมาณ 7,700 แล้วก็ตรงนี้อีก7,700 โดยประมาณซึ่งดูเหมือนว่าพอเกิดฮาฟวิ่งปุ๊บเนี่ยราคามันดีดขึ้นไปแถวๆประมาณ 9,900 ผมตีเลขกลมๆประมาณ 10,000 นั่นเลยไม่แปลกครับที่บรรดากูรูหลายคนหรือว่าคนที่มีเม็ดเงินหรือเป็นวาดนะครับเขาเข้าเก็บแถวๆตรงนี้เกิดขึ้นก็มีนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพอหลังฮาฟวิ่งปุ๊บมันจะมีจังหวะครั้งสุดท้ายที่มองว่าคุณควรจะเก็บเข้าซื้อนั่นคือรอบตรงนี้นั่นเองราคา Bitcoin ตรงนั้นจะอยู่ประมาณ 9,500 นะไม่เกิน 9,500 แล้วจากนั้นครับมันจะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปนั่นเองนี่ครับดีดตัวสูงขึ้นไปบาง
คนบอกเฮ้ยโค้ชบอลแล้วไอ้ตำแหน่งพวกนี้เราต้องเก็บไหมผมก็จะบอกคุณว่าจริงๆคุณไม่ต้องสนใจระหว่างทางเลยจาก 9,000 กว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็แค่รอสัญลักษณ์ buy เกิดขึ้นซึ่งสัญลักษณ์การเกิดการ buy เนี่ยจริงๆคุณอาจจะใช้ตัว BTC Pool Multiple ตรงนั้นประกอบก็ได้นะว่าจังหวะไหนที่คุณควรจะออกคุณอ้างอิงตรงนั้นได้แต่ตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังพูดให้เห็นคือจุดเข้าซื้อมันจะค่อนข้างปลอดภัยมากๆซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าราคาบิตคอยน์เกิดการร่วงลงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีใครบางคนที่อาจจะบายเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าคุณบายตรงนี้คุณก็จะได้ต้นทุนตีไปไม่น่าเกิน 45,000 แต่ถามว่าจังหวะไหนที่คุณควรจะเข้าซื้อถัดมาก็บอกตรงๆครับจังหวะที่มันจะโชว์สัญลักษณ์บายเนี่ยมันจะเริ่มเกิดแบบภาพแบบซ้อนๆเป็นวงกลมแล้วก็ลากเป็นแนวนอนอย่างนี้เกิดขึ้นเห็นมั้ยแล้วมันก็จะเกิดการบายเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้มันเกิดการลากแล้วครับแต่มันรอวงกลมที่เป็นสีฟ้าเพื่อคอนเฟิร์มการบายอีกครั้งนึงนั่นเองซึ่งผมเลยมองภาพว่าไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์อะไรเนี่ยสัญลักษณ์ของบิตคอยน์ในตอนนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ได้แย่นะครับในการเข้าซื้อแค่คุณต้องรอการคอนเฟิร์มสัญลักษณ์ของการบายจากอินดิเคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็จะเป็นโซนที่เรียกได้ว่าคุณลงทุนแล้วจะปลอดภัยมากๆเลยนะครับผมแล้วเป็นไงครับจากเมื่อสักครู่ที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้เห็นกันครับผมจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือแพทเทิร์นที่บิตคอยน์มันมีในตัวมันเองอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้คุณก็ต้องลองเอาแนวคิดตรงนี้นะครับไปปรับใช้กันดูนะว่าจุดที่คุณควรจะเข้าซื้อต่อจากนี้มันเป็นแบบไหนยังไงแล้วไม่พอครับผมแชร์เกี่ยวกับอินดิเคเตอร์อีกตัวนึงที่จะเสริมความปลอดภัยให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยเช่นเดียวกันสำหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วคุณชื่นชอบคลิปนี้หรือรู้สึกว่าคลิปนี้มันดีหรือมีประโยชน์นะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมสักนิดนึงนะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและนอกเหนือจากนี้ครับข่าวดีอย่างนึงคือผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะว่าวันที่3กันยายนนี้ครับผมกำลังจะทำคลาสนึงเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าความรู้ต่างๆที่ผมลงทุนในทุกวันนี้นะผมเอาแนวคิดการลงทุนมาจากในตลาดหุ้นนะแล้วคลาสนี้นะบอกเลยนะครับมันจะเป็นคลาสที่เรียกได้ว่าผมเนี่ยแทบจะจับปลาให้คุณได้กินกันเลยทีเดียวสำหรับใครนะครับที่คุณคิดว่าคุณอยากจะลงทุนในตลาดหุ้นแล้วมีคนคอยช่วยไกด์คุณแล้วย้ำคุณเลยว่าเฮ้ยจุดแบบไหนที่มันเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณแล้วคุณน่าจะเข้าซื้อคือเรียกได้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีเวลาในการค้นหาหุ้นคุณควรจะเข้าเรียนคลาสนี้หรือถ้าคุณคิดว่าคุณลงทุนในหุ้นมาโดยตลอดแล้วมันก็เจ๊งหรือขาดทุนอยู่ตลอดเวลาผมก็บอกเลยคุณควรจะเข้าคลาสนี้ด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าใครที่คุณลงทุนหุ้นคุณต้องคอยลงทุนตามคนอื่นหรือลงทุนตามข่าวนะผมก็บอกเลยครับว่าคุณเหมาะที่จะเข้าคลาสนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นครับถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้าไปได้ที่ช่องทาง LINE @เพื่อขอรายละเอียดได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ามินิFFI นะครับตาม LINE @ที่ผมแปะเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราหวังว่าจะได้เจอกันนะครับซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม3เดือนเลยและผมบอกเลยครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่น่าเข้าลงทุนในความคิดของผมด้วยเช่นเดียวกันถ้าไม่อยากพลาดไว้เจอกันนะครับผมและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดเลยแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมช่อง Bond Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบแล้วมีโอกาสไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม